วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่โคราชนิวส์ทอล์กนะคะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่30ธันวาคม2562พบกับดิฉันณภาพรกาญจนจักรค่ะและดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะต้องขอต้อนรับทุกช่องทางค่ะในส่วนของหายอีสานทุพภาคอีสานและทาง DN Cable TV ช่อง4ค่ะรวมถึงการแพร่ภาพสดด้วยนะคะผ่านทางด้านของแฟนเพจ Facebook DN TV ออนไลน์ด้วยนั่นเองค่ะเจอกันนะคะเช้าวันปลายปีที่หลายคนหยุดงานเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาหรือว่าหลายคนเนี่ยมาจากที่ต่างๆที่ไปทำงานแล้วกลับมาที่บ้านที่โคราชก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองในจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องติดตามกันหลากหลายประเด็นด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังขับรถกันอยู่เพื่อเดินทางกลับบ้านกันในตอนนี้นะคะก็ขับรถกันอย่างปลอดภัยกันด้วยนะคะค่อยๆขับกันมาเรื่อยๆรับรองว่าถึงที่หมายกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนแล้วนะคะที่พากันถึงบ้านกันไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยเตรียมตัวกันสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะ31ธันวาคมหลายคนก็เตรียมที่จะเคาท์ดาวน์กันแล้วนั่นเองนะคะถือว่าเร็วมากเร็วมากพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของปี2562แล้วใช่ค่ะนี่ปีนี้เราได้อะไรกันบ้างหรือยังเออลองถามเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยปี2562ที่ผ่านมาได้อะไรไปบ้างสำหรับปีนี้นั่นเองค่ะท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้พูดคุยกันได้นะคะค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวสารเลยไปกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นนาทีรถบัสค่ะที่เสียหลักข้ามเลนนะคะชนประสานงากับรถเก๋งที่สวนทางมาโดยคนที่ขับรถเก๋งเนี่ยถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตนั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะมีผู้ที่ใช้ Facebook ท่านหนึ่งก็เผยแพร่นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุรถบัสค่ะพุ่งชนประสานงารถเก๋งและรถจักรยานยนต์ซึ่งจากคลิปเนี่ยก็เผยให้เห็นว่ารถบัสเนี่ยขับมาในลักษณะที่ค่อมเลนนะคะก่อนที่จะชนรถยนต์ที่ขับสวนเลนมาและก็เป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยหมุนมาชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งนั่นเองค่ะทั้งนี้ตามรายงานนะคะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยเฉลิมพระเกียรติ9ซอย11ที่แขวงหนองบอนเขตประเวศคือเส้นทางตรงนี้เป็นถนน4เลนนะคะไม่มีเกาะกลางมีรถบัสเนี่ยเป็นรถบัสทะเบียนป้ายเหลือง 31-6269 กรุงเทพของบริษัท PT ทานเอ็กซ์เพรสจำกัดสภาพกันชนด้านหน้าเนี่ยฝั่งขวาเสียหายไฟเลี้ยวแตกแล้วก็มีรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอันติสสีเหลืองหมูนะคะสีเลือดหมูค่ะทะเบียนกอไก่ทอทง2909พิษณุโลกพังยับเยินเลยนะคะคนขับนั่นคือนายวันชัยแห้วเพชรเสียชีวิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก1รายนะคะเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์นั่นคือนายสมฤทธิ์ศรีธรอายุ24ปีเป็นพนักงานส่งสินค้าของบริษัทแกร็บนั่นเองค่ะซึ่งจากการสอบถามนายประยุทธ์เรพลอายุ39ปีเป็นคนที่ขับรถบัสคันดังกล่าวให้การว่าตนเพิ่งขับรถออกมาจากอู่แต่เมื่อพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักเองนะคะแล้วก็เสียการทรงตัวด้วยทำให้รถที่ข้ามเลนทำให้รถข้ามเลนออกมาทางด้านขวาจนไปชนเข้ากับรถยนต์ที่วิ่งสวนเลนมานั่นเองค่ะเบื้องต้นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ไม่ปักใจเชื่อในคำให้การแต่ก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บริเวณใกล้เคียงด้วยแล้วก็พยานหลักฐานอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนที่ขับรถบัสด้วยก่อนที่จะนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะรถบัสคันใหญ่ขนาดนี้ แล้วโอ้โหคล่อมเลนมาขนาดนี้ใครจะ เขาเรียกว่าจะหลบได้ทัน เพราะว่ารถก็เยอะด้วยบอกกับว่าคือตรงนี้เนี่ยเป็นถนน4เลนนะคะแล้วก็ไม่มีคือมันไม่มีเกาะกลางถนนให้อ่ะค่ะก็เลยทำให้คนขับรถยนต์เสียชีวิตไปเลยสงสารคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะโดนลูกหลงไปด้วยเลยตัวนี่ลอยขึ้นด้านบนเลยนะคะเอาไปดูอุบัติเหตุอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นการเกิดเหตุมือบอลอีกแล้วค่ะกลับมาอีกแล้วในเรื่องของแก๊งปาหินนะคะแต่ว่าปาเป็นการปาหินใส่รถไฟขบวน
ขบวนรถเร็วนะคะ168กันตังกรุงเทพมหานครทำให้กระจกแตกเคราะห์ดีค่ะทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแฟนเพจ Rescue Addict ค่ะก็ได้มีการโพสต์เตือนภัยแก๊งปาหินใส่รถไฟโดยระบุว่าฝากเรื่องนี้หน่อยครับทางรถไฟฝากมาทั้งเตือนผู้โดยสารและให้ช่วยกันสอดส่องดูพวกที่ก่อเหตุด้วยเตือนภัยปีใหม่ล่าสุดแก๊งปาหินใส่รถไฟเริ่มอาละวาดเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 01:00 ถึง 03:00 ของเช้าวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงประจวบหัวหินบนขบวนรถเร็วที่168กันตังกรุงเทพโชคดีไม่โดนผู้โดยสารที่นอนอยู่ในรถนะคะจริงๆแล้วพวกแก๊งปลายหินเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะไม่รู้ว่าจะทำแบบนี้นี่ไปเพื่อความอะไรอันนึงแหละเพื่อความคึกขนองนะคะถ้าเป็นแบบวัยรุ่นอะไรแบบเนี้ยคือสมัยเราเป็นวัยรุ่นเราก็ไม่เป็นวัยรุ่นคึกขนองปลาหินใส่รถชาวบ้านแบบนี้นะคะมันเป็นภาระสังคมจริงๆไอ้พวกแบบนี้นะคะคือทุกทีเนี่ยเราจะเห็นแต่ว่าปลาหินใส่พวกรถยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้ลามไปถึงรถไฟแล้วนะต้องระวังกันด้วยค่ะส่งท้ายกันที่ข่าวในช่วงแรกค่ะไปกันที่ทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันบ้างนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยพากันไปที่นั่นเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็เตรียมที่จะไปเขาดาวที่นั่นด้วยแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวบางคนค่ะที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการนำอาหารเนี่ยเข้าไปรับประทานกันด้วยเพื่อคุณจะทราบกันดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มหรือว่าบางคนก็ถือมีการนำแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยเหมือนกันเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นค่ะทางด้านของกลุ่มคนรักสัตว์ป่านะคะก็มีการโพสต์เตือนนักท่องเที่ยวขอร้องอย่านำสุราเข้าไปที่เขาใหญ่นั่นเองค่ะเรื่องนี้ทางด้านของ Facebook บดินจันทร์สีคำนะคะเขาก็มีการโพสต์ภาพเป็นภาพลิงค่ะเป็นลิงตัวหนึ่งนะคะที่กำลังพูดง่ายๆกระดกกระป๋องเบียร์นั่นเองค่ะโดยมีข้อความนะคะที่เตือนผ่านทางด้านของกลุ่ม Facebook ชมรมคนรักสัตว์ป่าว่าขอร้องอย่านำสุรามาที่เขาใหญ่นักท่องเที่ยวปวดฉี่จึงเร่งรีบวางกระป๋องเบียร์ทิ้งไว้ท้ายรถโดยลิงเขาใหญ่ฉกยกกระดกทันทีว่าอย่างนี้นะคะใน Facebook เนี่ยของคุณบดินทร์จันทร์สีคำเนี่ยก็มีการโพสต์ไว้แบบนี้แล้วก็บอกว่ามีข้อปฏิบัติการ4มขอไม่มากขอคืนพื้นที่เขาใหญ่นั่นคือม1คือไม่ทิ้งขยะนะคะม2ค่ะไม่ให้อาหารสัตว์และม3ไม่ขับรถเร็วส่งท้ายได้ที่ม4นั่นคือไม่ส่งเสียงดังนะคะนี่ค่ะคุณคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยถือกระป๋องเบียร์ขึ้นไปพูดง่ายๆนะคะแล้วก็คือไม่นำลงมาค่ะนะคะทิ้งไว้ตรงนั้นกลายเป็นว่ามีเจ้าลิงจ๋อตัวนึงเนี่ยโอ้โหก็เลยไปหยิบขึ้นมาเลยหยิบเบียร์ขึ้นมากระดกดื่มไม่รู้ว่าเบียร์เนี่ยยังเหลืออยู่หรือเปล่าด้วยนะคะคือไปเที่ยวกันได้แต่อย่างที่บอกกันทุกครั้งไปเที่ยวที่ไหนนำสิ่งของอะไรเข้าไปนำกลับมาด้วยนะคะเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรางารีขอเชิญชมงานแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งสำคัญในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2563นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาวัดสมานมิตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานวิ่งสร้างบุญในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างวิหารปฏิบัติธรรมและตึกสงฆ์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกระยะทางได้ทั้งประเภทฟันรัน
4.4 กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งสร้างบุญจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลปลุกเสกจากพระปลัดจรูญโกสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรไปครองเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่าพลาดกิจกรรมวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาไม่วิ่งก็ทำบุญได้เพียงร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี584-070-5700ชื่อบัญชีนายบำรุงวสันตกรและนายโชคชัยจำปาโพอย่าพลาดในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563เรามาทำบุญกันวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาบูชาโชคถอนคำสาบานคำสาปแช่งบนบานศาลกล่าวการเงินการงานติดขัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากตัวและครอบครัวหรือท่านที่เกิดปีชงปีมะเมียปีชวดปีละกาปีเถาะณวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันที่31ธันวาคม2562ถึงวันที่1มกราคม2563ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีรับแจกกำไรข้อมือเอื้อนลาบฟรีณชาลิติสัมปจิตชามิเอวังโหตุสาธุพิธีเริ่มเวลา 21:39 นาทีเป็นต้นไปติดต่อสอบถามได้ที่พระปลัดไพวันจิตตคุตโตเจ้าอาวาสวัดม่วงโทร063-519-4693 063-519-4693 อย่าลืมวันที่31ธันวาคม2562ถึงวันที่1มกราคม2563ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมบุญบารมีขึ้นปีใหม่รับโชคใหญ่ณวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองโคราชบ้านเอ๋ตรงทางMiss Grand Nakhon Ratchasima
ายอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซูเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์กับราคาเริ่มต้น449บาทเท่านั้นสุดคุ้มกับความเร็วเต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะใช้ในบ้านสำนักงานหรือเกมออนไลน์ก็แรงลื่นไหลไม่มีสะดุดพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมาย20ทับ20เมกะไบต์449บาท30ทับ30เมกะไบต์490บาท50ทับ50เมกะไบต์590บาท100ทับ100เมกะไบต์690บาท150ทับ150เมกะไบต์790บาท200ทับ200เมกะไบต์890บาทแรงสุดชุดไม่อยู่ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร0910190211-12แรงดีถูกดีบริการดีต้องพายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นพายอินเทอร์เน็ตชีวิตที่เหนือระดับกับซูเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มกับเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องคมชัดกับราคาเริ่มต้นเพียง549บาทเท่านั้นพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมายติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร091-019-0211-12แรงดีถูกดีคมชัดดีบริการดีต้องพายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นคลินิกเวชกรรมบริการด้านศัลยกรรมครบวงจรอาทิเช่นเสริมจมูกทำตา2ชั้นเสริมคางทำปากกระจับเสริมหน้าผากแบบเกาหลีเสริมจมูกด้วยเทคนิคกระดูกอ่อนพบโปรโมชั่นสุดพิเศษเสริมจมูกฟิลิโคนอเมริกาเพียง 8,900 บาทเท่านั้นรับบริการฟรีฉายแสงลดบวมหลังผ่าตัดมูลค่า 2,000 บาทกลับเข้ามาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2โคราชนิวส์ทอล์กนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันที่ข่าวรอบประเทศไทยก่อนเลยค่ะค่ะเอาเริ่มกันที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรที่มุ่งหน้าสู่ภาคต่างๆตอนนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยการเดินทางเริ่มกันตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เสาที่ผ่านมามันก็ตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะคะความจริงมีหลายเส้นทางเลยที่เราเห็นนะคะว่าสภาพการจราจรติดขัดเยอะมากเลยจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนำภาพการจราจรการมุ่งหน้าสู่ภาคต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยณเมื่อวานนี้วันที่30นะคะขออภัยค่ะในวันนี้วันที่30นะคะเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเข้าสู่ในสภาวะปกติแล้วนั่นเองค่ะก็เริ่มจะเบาบางแล้วก็คล่องตัวกันมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับใครที่เลือกจะเดินทางในวันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องรถติดยาวมากจนเกินไปนั่นเองค่ะวันนี้ทางด้านของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2563ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการรายงานว่าขณะนี้ทุกเส้นทางที่เดินทางออกสู่ภูมิภาคการจราจรเข้าสู่ในสภาวะปกติกันแล้วนะคะหากว่าสภาพการจราจรมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะมีการรายงานกันต่อไปด้วยนั่นเองค่ะไปดูทางด้านของเส้นทางภาคเหนือนะคะเขาบอกว่าเส้นทางภาคเหนือก็เข้าสู่ในสภาวะปกติกันแล้วด้วยอย่างเช่นที่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งพหลโยธินค่ะลงทางด่วนโทเวมุ่งหน้าที่อยุธยานะคะแล้วก็สระบุรีเนี่ยการจราจรก็เข้าสู่ในสภาวะปกติกันแล้วด้วยไปกันที่เส้นทางต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าที่สายเหนือนะคะทางหลวงหมายเลข32ค่ะการจราจรเข้าสู่สภาวะปกติเช่นกัน
ส่วนทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียค่ะการจราจรก็เข้าสู่ในสภาวะปกติแล้วนะคะทางหลวงหมายเลข21ค่ะนั่นคือที่พุกแคลมสักการจราจรเข้าสู่ภาวะปกติเช่นกันส่วนเส้นทางไปภาคอีสานค่ะปริมาณรถก็ลดลงใกล้เข้าสู่ในสภาวะปกติกันแล้วนะคะอย่างเช่นที่ทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินค่ะช่วงบางปะอินวังน้อยหนองแคหินกองหินกองนะคะปริมาณรถก็น้อยการจราจรก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกันส่วนในช่วงของวังน้อยมุ่งหน้าไปสระบุรีค่ะกิโลเมตรที่54นะคะที่รับปริมาณรถก็คือลดลงมาแล้วรับรถจากที่ทางหลวงพ.9หรือว่าวงแหวนตะวันออกค่ะลงไปที่ต่างระดับมจร.และทางหลวงพ.9วงแหวนตะวันตกการจราจรก็เข้าสู่ภาวะปกติเช่นกันส่วนที่ต่างระดับสระบุรีนะคะการจราจรตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะส่วนทางหลวงหมายเลข2มิตรภาพนะคะวันนี้เขาบอกว่าลดปริมาณรถน้อยนะคะแล้วก็การจราจรเข้าสู่ในภาวะปกติด้วยช่วงสระบุรีแก่งคอยการจราจรเข้าสู่สภาวะปกติแล้วช่วงมวกเหล็กการจราจรก็เช่นกันเข้าสู่สภาวะปกติค่ะส่วนที่ช่วงฟาร์มโชคชัยปริมาณรถน้อยแล้วนะคะการจราจรเข้าสู่สภาวะปกติแล้วด้วยส่วนที่ช่วงหนองสาหร่ายปริมาณรถก็น้อยลงการจราจรก็เข้าสู่ในภาวะปกติเช่นกันส่วนที่ช่วงลำตะคองปริมาณรถน้อยการจราจรเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนก็เรื่องเกี่ยวกับการปิดช่องทางพิเศษเข้าที่กิโลเมตร161บวก300ที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองที่จังหวัดนครราชสีมาออกไปที่กิโลเมตร163ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาก็ปิดในช่วงเวลา 20:25 นที่ผ่านมานะคะแล้วก็การจราจรก็เข้าสู่ภาวะปกติด้วยส่วนเส้นทางหลวง304กบิลบุรีปักธงชัยที่บอกว่ารถติดกันเยอะเนี่ยการจราจรตอนนี้ก็เข้าสู่ในสภาวะปกติกันแล้วนะคะช่วงที่เขาหินซ้อนกบิลบุรีบริเวณที่ซ้ำขวางที่เขาหินซ้อนกิโลเมตร123ถึง127การจราจรเข้าสู่สภาวะปกติเช่นกันส่วนเส้นทางกบิลบุรีนาดีวังน้ำเขียวกิโลเมตรที่217นะคะที่ห้วยซับปอนก็ช่วงทับลานวังน้ำเขียวปริมาณรถน้อยมีการปิดช่องทางพิเศษกิโลเมตรที่213ที่ผางามนะคะถึงที่กิโลเมตร218ที่ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีขออภัยค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเวลา 20:30 นการจราจรก็จะเข้าสู่สภาวะปกติด้วยส่วนเส้นทางหลวง348นะคะอรัญญประเทศนางรองเส้นทางตาพระยาโนนดินแดงช่องเขาช่องเขาช่องตะโกเนี่ยการจราจรก็เข้าสู่ในสภาวะปกติด้วยส่วนเส้นทางหลวงพิเศษถนนกาญจนาพิเศษนะคะการจราจรเข้าสู่สภาวะปกติแล้วทางหลวงหมายเลข9วงแหวนตะวันตกเส้นทางจากบางบัวทองบางปะอินการจราจรเข้าสู่สภาวะปกติค่ะส่วนทางหลวงพ.9หรือว่าวงแหวนตะวันออกการจราจรเข้าสู่สภาวะปกติแล้วทางหลวงพ.7มอเตอร์เวย์สาย7นะคะการจราจรก็เข้าสู่สภาวะปกติเช่นกันส่วนเส้นทางไปทางภาคใต้เส้นทางสุดท้ายนี้การจราจรเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะพระราม2ทางหลวง35การจราจรเข้าสู่สภาวะปกติถนนเพชรเกษมทางหลวง4การจราจรก็เข้าสู่สภาวะปกติเช่นกันส่วนใครที่จะเดินทางไปที่ภาคตะวันออกการจราจรก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วเช่นกันค่ะนี่ก็นำมารายงานบอกกันแล้วนะคะโดยการจราจรทุกเส้นทางเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อเวลา 20:30 นหากว่าสภาพการจราจรมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการรายงานให้ทราบกันต่อไปนั่นเองค่ะก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการเดินทางในเส้นทางที่เมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะติดเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าเขามีการวางแผนกันล่วงหน้าว่าจะไปวันไหนดีหรือว่าจะมีการเลี่ยงไปเส้นทางไหนได้เพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการตัดถนนเพิ่มเพื่อเป็นการเลี่ยงรถติดในสมัยก่อนนี่โอ้โหกว่าจะเข้าโคราชกว่าจะผ่านโคราชได้ค่ะแต่เขาบอกว่าปีนี้ก็หนักเอาการกันนะค่ะช่วงของลำตะคองเนี่ยเขาบอกบางคนนี่โอ้โหมาจากกรุงเทพกว่าจะถึงโคราชใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงเลยนะค่ะบางคนออกแต่ตีสองอ่ะกว่าจะถึงโคราชเนี่ย
กือบ6 โมงเย็นก็มีนะโอ้เขาบอกว่ามันรถติดเยอะมากจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอนิดนึงเส้นทางของมอเตอร์เวย์กำลังทำอยู่ใช่ปีหน้าปลายปีหน้าเดี๋ยวก็ได้ใช้กันแน่นอนค่ะต้องอดใจรอนะคะค่ะเอาละค่ะไปดูกันต่อเลยเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางสภาพการจราจรนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพของเมื่อวันที่29 ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นเส้นทางของช่องทางผ่านเขาช่องตะโกที่จะมุ่งหน้าไปที่บุรีรัมย์นะคะคือวันที่29ที่ผ่านมาน่ะสภาพติดมากแต่ว่า30ของวันนี้ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือโล่งปกติแล้วนะคะไปดูภาพกันหน่อยค่ะเขาบอกว่ารถติดมากกลายเป็นอัมพาตทำให้คนที่เป็นคนขับรถเนี่ยต้องพากันลงมาด้านล่างสามารถเดินยืดเส้นยืดสายก็ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้เลยค่ะเข้าสู่ในช่วงของการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2563นะคะเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยจะเดินทางออกไปไหนต่างจังหวัดก็หนาแน่นไปด้วยรถที่มุ่งหน้ากลับบ้านกันหรือว่าเดินทางกันไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนะคะโดยเมื่อวันที่29 ธันวาคม 2562ที่ผ่านมาก็มีการรายงานว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะในช่วงของถนนเส้นทางเลี่ยงถนนมิตรภาพบริเวณช่วงทางผ่านช่องเขาตะโกทางหลวง348สระแก้วมุ่งหน้าไปที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสภาพการจราจรนั่นคือติดขัดอย่างมากโดยรถจอดนิ่งคือจอดนิ่งสนิทไม่สามารถเคลื่อนผ่านหรือว่าเคลื่อนตัวกันได้เลยนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่ใช้รถเนี่ยใช้วิธีการเปิดเลนกันเองจนมันเต็มพื้นที่ไปหมดทำให้รถเนี่ยไม่สามารถสวนเลนกันได้แม้แต่รถจักรยานยนต์เนี่ยยังไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะคะจนทำให้ช่วงเวลา 13:50 นค่ะทางหน้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เป็นชุดปฏิบัติการที่ช่องเขาตะโกดำเนินการเปิดช่องทางพิเศษขาออกครั้งที่10นะคะก็จนทำให้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็มีการระบายรถขาออกจากกรุงเทพขึ้นช่องเขาตะโกได้นั่นเองค่ะเนี่ยคุณดูสิคือมันติดแบบว่ามันขยับไม่ได้เลยอ่ะเลยทำให้คนที่เป็นคนขับเนี่ยหรือว่าผู้โดยสารต้องพากันลงมาจากรถเลยนะคะมันติดขนาดนี้ก็ลงมายืดเส้นยืดสายล้างหน้าค่ะอีกโหเขาบอก17 ชั่วโมงในการรถติดแบบนี้มันติดแบบว่านานมากแทบจะข้ามวันกันเลยทีเดียวนะโอ้นะคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าอะไรอย่างเราเนี่ยคือดีตรงไม่ต้องแบบเดินทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยกันทุกปีแต่เชื่อว่าในปีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมเนี่ยก็จะดีขึ้นการเดินทางอาจจะสะดวกก็รวดเร็วกันมากขึ้นด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะส่งท้ายกันค่ะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกบอกวันนี้นะนะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูของแปลกกันนิดนึงนะคะของแปลกตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาพูดกันตรงๆไปเสี่ยงโชคกันได้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นั่นเองค่ะดิฉันเตรียมปากการอแล้วค่ะเดินหน้ากันเดินทางไปกันที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นบรรดาของชาวบ้านนะคะที่เขาพากันมามุงดูลูกวัวประหลาดเนื่องจากว่ามี2 หัวนั่นเองค่ะชาวบ้านนะคะพากันแห่ไปดูลูกวัวประหลาดตัวเดียวที่มี2 หัวที่บ้านเลขที่38/2หมู่ที่6บ้านไฮใหญ่นะคะตำบลห้วยกว้างอำเภอห้วยทับทันอำเภอศรีสะเกษนั่นเองค่ะทางด้านของทีมข่าวเนี่ยเขาก็รีบเดินทางไปตรวจสอบไปพบกับนางทองพูนธรรมรักอายุ56 ปีนะคะเป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่กำลังพากันไปยืนมุงดูเป็นซากลูกวัวประหลาด1 ตัวแต่ว่ามี2 หัว 4 ขาแล้วก็พร้อมมีการนำแป้งไปทาเพื่อไปส่องหาเลขเด็ดกันด้วยนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยวัวที่มี2 หัวนะคะจึงเชื่อกันว่าเจ้าตัวนี้น่าจะมาให้โชครับปีใหม่ปี2563อย่างแน่นอนทางด้านของนางทองคูณค่ะเล่าว่าตนเนี่ยเลี้ยงวัวทั้งหมด9 ตัวนะคะแม่วัวที่คลอดลูกตัวนี้เนี่ยเป็นพันธุ์บรามันมีอายุ3 ปีค่ะซึ่งก็ตั้งท้องจากการผสมเทียมในคืนวันที่24 ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะวัวตัวดังกล่าวเนี่ยก็คลอดลูกวัวก่อนกำหนดโดยส่วนของขาหลังเนี่ยได้โผล่ออกมาแล้วก็ติดไม่สามารถที่จะหลุดเนี่ยออกมาได้จากท้องนะคะตนจึงได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่มาช่วยกันดึงออกพอเมื่อลูกวัวตัวดังกล่าวหลุดออกมาจากท้องแม่หัวได้นะคะตนและชาวบ้านเนี่ยต่างพากันตกใจเพราะว่าลูกวัวมีอยู่2 หัวลักษณะประหลาดไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ว่าลูกวัวเนี่ยได้ตายในขณะที่คลอด
จากนั้นตนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่จะได้รับโชคลาภเข้ามาในบ้านจึงนำซากของลูกวัวตัวดังกล่าวมานอนไว้แล้วก็วางไว้บนโต๊ะเพื่อชาวบ้านเนี่ยได้มาดูกันพอเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะต่างพากันมาดูแล้วก็นำแป้งเนี่ยไปทาที่ตัวของวัวตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะหาเลขเด็ดกันด้วยทางด้านของเจ้าของค่ะนางทองพูนนะคะก็บอกว่าตนเองเนี่ยจะนำลูกวัว2หัวนี้ไปถวายให้วัดเพื่อให้วัดเนี่ยเก็บรักษาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้แวะมาเที่ยวชมกันด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านไทยใหญ่แล้วก็ที่จังหวัดศรีสะเกษต่อไปนี่แหละค่ะดิฉันรู้แล้วค่ะดิฉันจะไม่มีการพูดซ้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากๆดิฉันทำการวิเคราะห์ แนวทาง ของตัวเลขอารบิกมาแล้วนะคะแน่นอนเลยใช่ไหมคะว่ามันจะต้องมาเลขไม่ได้ก็คือตรงตัวเลยนะคะคุณตรงตัวเลยเหรอวัวเมื่อกี้มีกี่ตัวมีกี่ตัวล่ะตัวเดียวมีกี่หัวสองหัวชัดเจนเลยเนาะใช่ค่ะดิฉันจะไม่พูดซ้ำเดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อนค่ะใช่ค่ะนำมาฝากการเผื่อใครที่จะเสี่ยงโชคกันค่ะในช่วงของปีใหม่ที่จะถึงนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะนี่ก็คือข่าวสารในรอบประเทศค่ะที่นำมาฝากวันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีรับปีใหม่กันทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะวันนี้ข่าวหนักทั้งนั้นเลยนะคะไปดูพายุใต้ฝุ่นพันฝนถล่มฟิลิปปินส์ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว21รายเดี๋ยวไปดูความคืบหน้ากันค่ะความคืบหน้าหลังจากที่พายุใต้ฝุ่นพันฝนนะคะขึ้นฝั่งเมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมาด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มอย่างน้อย21คนและมีผู้สูญหายตามที่ได้รับแจ้งอีกอย่างน้อย12คนนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 16,000 คนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวภารกิจกู้ภัยและช่วยเหลือประชาชนในเขตภาคกลางของฟิลิปปินส์โดยภูมิภาควิสายัสตะวันออกหรือเขตซีลางังคาบีอาซาอันหรือเขต8ซึ่งเป็นเส้นทางพาดผ่านของพายุลูกนี้ทางด้านประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตนะคะผู้นำฟิลิปปินส์ค่ะก็สั่งการให้กองทัพและตำรวจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดความสามารถในเวลาเดียวกันทางจังหวัดเลเตจังหวัดเมเดยินและเทศบาลหลายเมืองในจังหวัดเซบูและจังหวัดคาโปลูอังดีนากัตซึ่งอยู่ในภูมิภาควิสายะตะวันออกค่ะก็ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติอย่างไรก็ตามพายุอ่อนกำลังลงเมื่อพัดเข้าสู่แผ่นดินโดยความเร็วลมเมื่อเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะได้มีการคาดการว่าอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวพ้นฟิลิปปินส์มุ่งหน้าไปยังทะเลจีนใต้แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของชาวฟิลิปปินส์กันด้วยนะคะเพราะว่าความจริงแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันนี่แหละนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้ก็เพิ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาไปด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีพายุเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจุดของฟิลิปปินส์ซึ่งก็กระทบในเรื่องของการแข่งขันไปด้วยใช่นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลและภาพนะคะจากฟรองก์ 24.com ค่ะค่ะเหตุระเบิดรถบรรทุกในโซมาเลียค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย76รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเลยนะคะค่ะเกิดเหตุระเบิดรถบรรทุกในกรุงโมกาดิชูของโซมาเลียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย76คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ70คนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาค่ะขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบทางด้านนายอับดูกาดีอับดีเราะมานฮัดยีผู้อำนวยการบริษัทรถแพทย์พยาบาลฉุกเฉินอามินยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย76รายรวมถึงตำรวจ17นายและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ70คนเกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีอยู่ในจำนวนมากในอาการสาหัสเบื้องต้นยังไม่มีกลุ่มใดออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มอัลชาบับกลุ่มก่อการร้ายแนวร่วมอุดมการณ์กับกลุ่มอัลกออิดะที่ก่อเหตุโจมตีขออภัยค่ะที่ก่อเหตุโจมตีในโซมาเลียมานานรวมถึงการโจมตีด้วยการระเบิดรถบรรทุก2คันย่านใจกลางกรุงโมกาดิชูเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2560ซึ่งครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง587รายบาดเจ็บอีก316คน
ซึ่งนับว่าเป็นการโจมตีการก่อการร้ายครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยค่ะต้องรอดูนะคะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นผลของการก่อการร้ายของกลุ่มใดกันแน่ตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาอ้างความรับผิดชอบค่ะแสดงความเสียใจกันด้วยนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นคือเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตตั้ง500กว่าคนเลยเหรอใช่ค่ะเยอะเหมือนกันเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก Workpoint News นะคะค่ะส่งท้ายข่าวต่างประเทศค่ะไปดูนั่งร้านทำทิพย์นะคะก่อนหน้านี้ก็เกิดเพลิงไหม้วิหารนอตเทอร์ดัม ค่ะตอนนี้ก็ต้องอาจจะรอไปถึงปี2021กว่าจะซ่อมที่นี่ได้นะคะพระอธิการแห่งอาสนวิหารนอตเทอร์ดัมค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่ามีโอกาสเพียงร้อยละ50ที่จะรักษานอตเทอร์ดัมไว้ได้เนื่องจากนั่งร้านที่ติดตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากำลังส่งผลเสียต่อโครงสร้างทรงโค้งของนอตเทอร์ดัมแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามงซินยอเปทริกเวชูกล่าวว่างานบูรณะอาจจะยังไม่เริ่มจนกว่าจะถึงปี2021เนื่องจากปัจจุบันค่ะอาสนวิหารยังอยู่ในอันตรายจนกว่าจะสามารถย้ายนั่งร้านที่เหลือออกไปได้จนหมดมีการระบุว่ามีโอกาสร้อยละ50นะคะที่นั่งร้านจะล้มใส่โครงสร้างทรงโค้ง3 โครงเพราะฉะนั้นตอนนี้อาสนวิหารกำลังอยู่ในสภาพเปราะบางค่ะยิ่งบางเท่าไหร่เนี่ยส่วนที่เป็นนั่งร้านกว่า 50,000 ท่อที่ไขว้กันไปมาตาทางด้านหลังในศาสนาวิหารนอตเทอร์ดัมแห่งนี้ได้รับความเสียหายคือกล่าวง่ายๆคือเจ้านั่งร้านที่มีอยู่กว่า500ท่อที่อยู่ในศาสนาวิหารที่เขาดามเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยพอมันเกิดเหตุเพลิงไหม้เห็นไหมคะก็จะมีนั่งร้านอยู่เยอะมาก มันก็ได้รับความเสียหายไปด้วยแล้วเกรงว่าความผุพังที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ย มันจะทำให้นั่งร้านถล่มลงมาแล้วก็ทำให้ตัวปราสาทเนี่ยมันเสียหายไปอีกใช่นั่นเองค่ะค่ะคือจริงๆที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเลยนะค่ะคือใครที่เดินทางไปที่ปารีสใช่ไหมใช่เนี่ยคือเขาจะพากันไปเที่ยวที่เนี่ยถ่ายรูปกันเยอะมากเลยถือว่าเป็นมรดกของเขาเรียกว่ามวลมนุษยชาติเลยนะเพราะว่ามีความเก่าแก่มากๆจริงๆค่ะตอนทราบข่าวว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นี่ก็ตกใจเหมือนกันนะค่ะขอบคุณข้อมูลจากสินหัวด้วยนะคะและนี่เป็นข่าวต่างประเทศที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้านานาสาระของเราค่ะปี2020ที่จะถึงนี้นะคะอยากจะให้สุขสงบเนี่ยจะต้องมี7เทรนด์การแต่งห้องนั่งเล่นแบบนี้เลยนำมาฝากกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นแบบไหนบ้างช่วงหน้าค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอเชิญชมงานแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งสำคัญในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2563นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายมกราคมนี้พบกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาวัดสมานมิตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานวิ่งสร้างบุญในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างวิหารปฏิบัติธรรมและตึกสงฆ์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกระยะทางได้ทั้งประเภทฟันรัน 4.4 กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งสร้างบุญจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลปลุกเสกจากพระปลัดจรูญโกสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรไปครองเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่าพลาดกิจกรรมวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาไม่วิ่งก็ทำบุญได้ที
ียงร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี584-070-5700ชื่อบัญชีนายบำรุงวสันตกรและนายโชคชัยจำปาโพอย่าพลาดในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563เรามาทำบุญกันวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาบูชาโชคถอนคำสาบานคำสาปแช่งบนบานศาลกล่าวการเงินการงานติดขัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากตัวและครอบครัวหรือท่านที่เกิดปีชงปีมะเมียปีชวดปีละกาปีเถาะณวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันที่31ธันวาคม2562ถึงวันที่1มกราคม2563ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีรับแจกกำไรข้อมือเอิ่นลาบฟรีณชาลิติสัมปจิตชามิเอวังโหตุสาธุพิธีเริ่มเวลา 21:39 นเป็นต้นไปติดต่อสอบถามได้ที่พระปลัดไพวันจิตตะคุตโตเจ้าอาวาสวัดม่วงโทร063-519-4693 063-519-4693อย่าลืมวันที่31ธันวาคม2562ถึงวันที่1มกราคม2563ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมบุญบารมีขึ้นปีใหม่รับโชคใหญ่ณวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองโคราชบ้านเอ๋ตรงทางThank you.
ทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซุปเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์กับราคาเริ่มต้น449บาทเท่านั้นสุดคุ้มกับความเร็วเต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะใช้ในบ้านสำนักงานหรือเกมออนไลน์ก็แรงลื่นไหลไม่มีสะดุดพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมาย20x20 เมกะไบต์449บาท30x30 เมกะไบต์490บาท50x50 เมกะไบต์590บาท100x100 เมกะไบต์690บาท150x150 เมกะไบต์790บาท200x200 เมกะไบต์890บาทแรงสุดชุดไม่อยู่ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร0910190211-12แรงดีถูกดีบริการดีต้องพาอินเทอร์เน็ตเท่านั้นพาอินเทอร์เน็ตชีวิตที่เหนือระดับกับซุปเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มกับเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องคมชัดกับราคาเริ่มต้นเพียง549บาทเท่านั้นพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมายติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร091-019-0211-12แรงดีถูกดีคมชัดดีบริการดีต้องพาอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโรงแรม The Imperial Hotel and Convention Center โคราชตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายจังหวัดนครราชสีมาท่านจะได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นของไทยมีห้องพักมากถึง186ห้องที่ได้รับการออกแบบเน้นศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันมีเอกลักษณ์ทางโรงแรมได้เสริมเครื่องใช้ที่ครบครันสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักแบบระยะยาวอาทิตู้เย็นขนาดใหญ่เตาไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟสดเครื่องปิ้งขนมปังพร้อมอุปกรณ์จานชามและแก้วเพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทางโรงแรมพร้อมให้บริการห้องอาหารถึง2ห้องห้องอาหารนานาชาติ The Imperial และห้องอาหารจีน The Gold Leaf ที่รังสรรค์ความอร่อยจากฝีมือเชฟมากประสบการณ์ลูกค้าจะได้พักผ่อนไปกับสปาฟิตเนสและสระว่ายน้ำกลางแจ้งสุดพิเศษไปกับชั้น Executive Floor ที่มี Executive Lounge ไว้บริการสำหรับลูกค้า VIP ที่ซื้อแพ็กเกจห้องพักแบบ Executive บวก Executive Lounge Benefit โดยลูกค้าจะได้สิทธิประโยชน์ในการเช็คอินเช็คเอาท์ที่ Executive Lounge ชั้น8และจะได้รับอาหารเช้าและ All Day Snack ที่ชั้น8เช่นเดียวกันพร้อมรองรับการจัดประชุมระดับใหญ่และการจัดเลี้ยงด้วยห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงที่กว้างขวางห้องสุรนารีบอลรูมสามารถจุคนได้ถึง 1,000 คนโรงแรม The Imperial and Resort หนึ่งในแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยกลับเข้ามานะคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะนานาสาระกันบ้างบอกแล้วว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำการตกแต่งห้องนั่งเล่นในปี2020ที่จะถึงนี้กันนะคะใครที่มีห้องนั่งเล่นอยู่นี่ต้องบอกเลยว่าถ้าปีนี้รู้สึกว่าเบื่อแล้วลองนำเป็น7เทรนด์การแต่งห้องนั่งเล่นนี้ไปดูกันหน่อยละกันนะคะเผื่อที่จะเป็นแนวทางที่ดีในการแต่งห้องนั่งเล่นรับปีใหม่นั่นเองค่ะในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหห้องนั่งเล่นนี่เป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยเวลากลับไปบ้านนึกถึงบ้านก็มักจะไปที่ห้องนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะทำการแต่งห้องนั่งเล่นหรือว่าเทรนในปี2020อย่างห้องนั่งเล่นต้องเป็นแบบไหนถึงจะดูสวยงามแล้วก็สะดุดตานะคะ
เริ่มกันที่อย่างแรกนั่นคือเฟอร์นิเจอร์วายนั่นเองค่ะการที่เราจะวางเป็นเฟอร์นิเจอร์วายไว้สักชิ้นในห้องนั่งเล่นจะทำให้ห้องของเรากลายเป็นดูเป็นห้องที่น่าสนใจเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์วายเนี่ยจะนำมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพื้นผิวสัมผัสพื้นที่ที่ว่างขึ้นโดยดูไม่หนักจนเกินไปแถมยังดูเป็นทรงพลังด้วยนะคะด้วยความเที่ยวหวายเนี่ยคุณเห็นไหมคือวางน้อยแต่มากคุณบอกไหมมันจะดูเป็นแบบว่าให้ความโล่งสบายภายในห้องนั่งเล่นคือบางทีเปลี่ยนจากที่เป็นโซฟาที่มันเป็นนุ่มๆอ่ะเปลี่ยนเป็นหวายบ้างก็ได้โคมไฟนี่ใช่ที่นึ่งข้าวเหนียวไหมคะคล้ายๆไม่ใช่ ไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่นะคะเป็นหวายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแบบที่2ทำห้องนั่งเล่นนะคะให้เป็นสีเอิร์ธโทนนั่นเองค่ะเขาบอกปีหน้ามาแน่นอนเลยสีเอิร์ธโทนนะคะในการแต่งห้องนั่งเล่นสีน้ำตาลกำลังกลับมาค่ะเช่นเดียวกับสีช็อกโกแลตหรือว่าที่เป็นเฉดสีคาราเมลคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะวาดหรือว่าเพ้นสีผนังโดยเลือกใช้เป็นสีมัสตาร์ดสีเขียวเข้มสีแดงโคลนแล้วก็เฉดสีเหล่านี้นะคะมันจะเพิ่มความรู้สึกความหรูหราทำให้ห้องของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะปีหน้าเขาบอกมาแน่นอนโทนห้องสีห้องนะคะที่เป็นสีเอิร์ธโทนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเทรนด์อย่างที่3ที่จะตามมาในปี2020นะคะผสมไม้เข้าไปนั่นเองค่ะใครบอกว่าคุณเนี่ยไม่สามารถมีไม้โทนสีเข้มแล้วก็สีอ่อนที่ผสมผสานกันอยู่ในห้องเดียวกันได้ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามการผสมผสานไม้ได้เนี่ยอย่างลงตัวเป็นอะไรที่ดูครูแล้วก็ร่วมสมัยมากขึ้นตลอดเลยอย่างเช่นโต๊ะกาแฟไม้ตู้เก็บของที่ทำจากไม้เนื่องจากว่าของแต่ละชิ้นล้วนมีสีสันแล้วก็ลวดลายที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะไปดูต่อไปค่ะต่อไปแบบที่4เทนที่4ที่จะมานั่นเองค่ะเลือกใช้เป็นคริสตัลแล้วก็หินค่ะ การผสมกันระหว่างคริสตัลแล้วก็หินไม่ใช่เทรนใหม่นะคะแต่เมื่อทั้งสองมารวมอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมชาติของทั้งคู่ก็จะทำให้เกิดความสงบโดยส่วนตัวของคุณจะเชื่อในพลังของหินหรือว่าคริสตัลหรือเปล่าแต่ว่าการได้มองดูหินหรือคริสตัลนั้นมันทำให้รู้สึกเพลิดเพลินแถมยังทำให้ห้องนั่งเล่นของคุณดูสวยขึ้นนั่นเองค่ะค่ะข้อที่5ลวดลายธรรมชาติกันบ้างไม่ว่าจะเป็นลายใบไม้ลายขนนกเราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ในทุกๆที่อย่างเช่นวอลเปเปอร์ไปจนถึงอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆโคมไฟโต๊ะตัวข้างนั่นเองนะคะข้อที่6ง่ายๆเลยต้นไม้ค่ะแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่มีต้นไม้อยู่ในบ้านดังนั้นลองหาพันไม้แปลกๆเข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมในห้องนั่งเล่นยิ่งมีต้นไม้เพื่อสีเขียวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นเลือกเป็นแนะนำเป็นต้นไม้ที่สามารถดูดซับออกซิเจนหรือว่ากรองอากาศช่วยลดสารพิษหรือว่าดูดฝุ่นได้นะคะสุดท้ายแล้วนั่นก็คือวัสดุธรรมชาติค่ะผู้ที่หลงใหลในเรื่องการออกแบบมักจะจัดวางห้องพวกเขาด้วยของที่มีพื้นผิวผิวสัมผัสแบบธรรมชาติเช่นพรมจากเส้นใยธรรมชาติเก้าอี้หวายโคมไฟที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะค่ะนี่ก็นำมาฝากกันนะคะเขาบอกว่าเป็นเทรนในปีหน้านะคะเกี่ยวกับของการแต่งห้องนั่งเล่นหรือว่าจะเป็นห้องนอนก็ได้พวกวัสดุเหล่านี้เนี่ยคือปีหน้าเนี่ยมาแน่นอนเขาจะเป็นลักษณะในแบบนี้แหละโหมีห้องนั่งเล่นแบบนี้นี่ฟินมากเลยนะคะมีความสุขเลยอ่ะจะเป็นแบบนี้สบายตาดูอบอุ่นดูน่านั่งจริงๆค่ะแล้วมันดูโล่งสบายด้วยเนาะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากอพาร์ตเมนต์เทอราปีและภาพจาก iStock เช่นเคยค่ะค่ะก็ลองนำไปปรับดูกันก็ได้สำหรับใครที่มีห้องนั่งเล่นหรือว่าจะเป็นห้องนอนอะไรก็แล้วแต่นะคะลองไปนำปรับใช้กันดูแล้วรองว่าในปี2020ปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะคุณก็จะได้ห้องที่ดูแล้วสวยแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ตกเทรนอย่างแน่นอนนะคะค่ะเอาละค่ะก็วันนี้เช่นเดิมนะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะที่ดีเร็วแล้วก็แรงกันด้วยสำหรับไฮอินเทอร์เน็ตของเราค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเบื้องก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์0910190211-2นั่นเองค่ะค่ะเอาละค่ะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะช่วงนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังเดินทางกันอย่างแน่นอนเลยนะคะหรือว่าบางคนก็ถึงที่หมายที่เราทราบมันดีค่ะโดยทางด้านของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือว่าสสส.ที่เรารู้จักค่ะก็มีวิธีการแนะนำนะคะเก
ี่ยวกับเรื่องของการเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางมาฝากกันด้วยวันนี้ฝากกันง่ายๆเลยเขาบอกมีอยู่แค่6ข้อนะคะ6ข้ออย่างแรกเลยใครที่จะเดินทางกันก่อนเดินทางนะคะเขาบอกว่าจุดที่1อยากให้ตรวจสอบนั่นคือยางรถยนต์นะคะคือต้องมีการเช็คความดันลมยางตรวจดูสภาพยางดอกยางไม่สึกจนถึงสะพานยางคือสังเกตกันดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็จุดที่2นั่นคือระบบไฟนั่นเองค่ะตรวจเช็คไฟส่องสว่างทั้งภายนอกภายในตัวรถด้วยนะคะว่าสามารถใช้ได้ครบทุกดวงหรือเปล่าจุดที่3ที่ขาดไม่ได้นั่นคือที่ปัดน้ำฝนนะคะก็ตรวจเช็คกันดูค่ะที่สภาพยางที่ปัดน้ำฝนด้วยระบบน้ำฉีดล้างกระจกให้มันใช้งานได้ตามปกตินะคะส่วนจุดที่4ค่ะของเหลวภายในรถยนต์อันนี้สำคัญนะคุณณภาพรเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คกันดีๆให้ดีๆกันด้วยนะคะน้ำในหม้อน้ำแล้วก็หม้อพักน้ำด้วยก็ควรที่จะเช็คระดับในหม้อพักน้ำให้อยู่ในระดับที่มีการกำหนดเอาไว้ส่วนจุดที่5ค่ะระบบเบรกหรือว่าคลัชเองค่ะก็ตรวจดูในระบบของน้ำมันเบรกแล้วก็คลัชกันด้วยนะคะให้อยู่ในระบบที่ปกตินั่นเองส่วนจุดสุดท้ายค่ะนั่นคือชุดเครื่องมือประจำรถก็ควรที่จะมีเป็นแม่แรงประแจครีมแล้วก็บล็อกที่เอาไว้ถอดล้อติดเอาไว้นะคะเพื่อเป็นการกันฉุกเฉินนั่นเองค่ะค่ะก็มีสำรองแล้วก็เช็คกันก่อน ที่จะเดินทางทั้งไปแล้วก็กลับนะคะเพื่อความปลอดภัยตลอดทั้งเส้นทางเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็เตรียมไว้ก่อนก็เป็นการดีที่สุดค่ะค่ะคลิปส่งท้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูการรวบรวมการทำเป็นของใช้หรือว่าของขวัญปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ไม่รู้ว่าจะนำสิ่งใดไปมอบให้กับคนที่เรารักกันดีทำเองก็ได้นะคะวันนี้เลยรวบรวมการทำของขวัญหรือว่าของใช้ด้วยสิ่งของต่างๆข้างตัวของเรานี่แหละค่ะจะเป็นอะไรกันบ้างติดตามกันในคลิปส่งท้ายค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะส่วนในคือต้องบอกว่ามันใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขกันทุกคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงในปี2563ที่จะถึงนี้นะคะกับปีหนูทองด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันตลอดทั้งปี2020เลยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะ想要传送一封简讯给你，我好想好想你，想要立刻打通电话给你，我好想好想你。每天起床的第一件事情就是好想好想你，不论晴天还是下雨都好想好想你。每次当我一说我好想你，你都不相信，但却总爱问我有没有想你。我不懂得甜言蜜语，所以只说好想你，反正说来说去都只想让你开心。好想你，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 是真真真的好想你，不是假的假的好想你。好想你，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 是够力够力好想你，真的西北西北好想你。好想你，每次当我一说我好想你，你都不想。